สวัสดีครับหมออัดนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องฮอร์โมนความเครียดนะครับเป็นฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดในร่างกายทำไมมันถึงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดในร่างกายล่ะทั้งที่มันชื่อว่าฮอร์โมนความเครียดตามเซนส์แล้วเนี่ยเวลาฮอร์โมนความเครียดเยอะๆมันควรจะไม่ดีแล้วทำไมมันถึงสำคัญมาลองฟังกันถ้าย้อนไปในสมัยดึกดำบรรพ์เวลาที่เราจะมีฮอร์โมนความเครียดหลั่งออกมาเมื่อไหร่เมื่อเวลาที่เราเจอสัตว์ร้ายเจอเสือเจออะไรต่างๆที่บางทีเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเราจะต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะต้องสู้หรือเราจะต้องหนีในเวลาช่วงเหล่านี้เรามีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนความเครียดต่อมหมวกไตของเราเนี่ยที่เป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนความเครียดเนี้ยก็จะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาหมอจะแทนชื่อว่าฮอร์โมนความเครียดละกันเวลามันหลั่งออกมาเนี่ยหลั่งออกมาแล้วมันช่วยเราทำอะไรในการที่เราจะหนีหรือเราจะสู้เนี่ยมันจะทำอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1มันจะบูสต์ระดับน้ำตาลในเลือดของเราให้สูงขึ้นมาเพราะเวลาที่เราจะสู้หรือเราจะหนีเนี่ยเราต้องใช้กล้ามเนื้อต้องใช้สมองในการที่เราจะคิดว่าเอ๊ะเราจะหนียังไงจะสู้ยังไงต้องใช้กล้ามเนื้อสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้น้ำตาลเนี่ยจะต้องไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้เพียงพอเพื่อให้เรามีพลังงานนะครับในการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ข้อที่2ก็คือว่ามันจะคงเหมือนคอยบูสต์ตัวความดันโลหิตของเราไว้นะครับเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแต่น้ำตาลอย่างเดียวแล้วเราไม่มีเลือดช่วยไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้พอเพียงเนี่ยน้ำตาลมันก็ไปเลี้ยงไม่ได้ออกซิเจนมันก็ไปเลี้ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องเลี้ยงความดันโลหิตไว้ให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้เพียงพออันนี้คือข้อที่2แล้วข้อที่3นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือภูมิแพ้ต่างๆเดี๋ยวหมอจะกล่าวถึงในอีกทีนึงแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยอย่าง2ข้อแรกเนี่ยต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเวลาเราจะสู้หรือเราจะหนีเนี่ยแล้วเราบูสต์น้ำตาลไม่ขึ้นความดันเราไม่ขึ้นเนี่ยตายแน่นอนนะครับแต่ว่าพอมาจนถึงในยุคปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้มีความจำเป็นต้องสู้กับสัตว์ร้ายหรือว่าหนีจากสัตว์ร้ายแล้วความเครียดของเราคือในปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับที่หมอบอกว่ามันเป็นฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดเนี่ยเพราะว่าถ้าเวลาที่ฮอร์โมนความเครียดชื่อมันดูไม่ดีเนาะก็คือว่าถ้าเรามีเยอะๆจะทำให้เรายิ่งแก่ยิ่งเสื่อมโทรมสุขภาพจะเสื่อมโทรมลงนะครับตรงไปตรงมาคนที่เครียดมากๆสุขภาพจะเสื่อมโทรมลงแน่นอนนะครับแต่กลับกันถ้าเราไม่มีมันเราจะตายเพราะว่ามันมีข้อ3ที่หมอพูดถึงมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันหรืออะไรต่างๆนะครับทีนี้ความเครียดในปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างความเครียดในปัจจุบันเนี้ยที่เราพบเจอกันเนี่ยหมอขอแบ่งออกเป็น2หมวดใหญ่ๆอันแรกเลยเป็นความเครียดทางใจความเครียดทางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนรู้กันอยู่แล้วเวลาที่เราเผชิญความเครียดเราเครียดเรามีปัญหากับแฟนเรามีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องเงินต่างๆเหล่านี้เป็นความเครียดแน่นอนความเครียดของเราในปัจจุบันความเครียดทางใจก็จะเป็นแบบนี้แต่อีกข้อนึงที่หมออยากเน้นในรอบนี้ก็คือความเครียดแบบที่2นะครับซึ่งคือความเครียดทางกายความเครียดทางกายเนี่ยโดยมากแล้วคนมักไม่ค่อยรู้นะครับความเครียดทางกายเนี่ยเช่นการนอนดึกการพักผ่อนน้อยสิ่งเหล่านี้เป็นความเครียดทางกายนะครับหลายคนเนี่ยกลางคืนอาจจะนั่งไถ Facebook ดู YouTube ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หลับไม่นอนหรือบางทีบางคนดูซีรีส์โต้รุ่งกันเราเนี่ยไม่เครียดเราอาจจะรู้สึกมีความสุขแฮปปี้ในการที่ดูสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าร่างกายเราอะเครียดแล้วร่างกายเราก็ต้องหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดเนี้ยออกมาช่วยในตอนกลางคืนที่เราไม่หลับไม่นอนหรือเวลาที่เราพักผ่อนน้อยต่างๆเนี่ยมันก็เป็นความเครียดทางกายนะครับการทำฟาสติ้งจริงๆแล้วการทำฟาสติ้งที่ยาวนานจริงๆแล้วไม่ต้องยาวนานก็ได้การทำ IF ทั่วไปเนี่ยก็ถือเป็นความเครียดอย่างนึงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย IF จะไม่แนะนำให้ทำในคนที่มีความเครียดสูงจะไม่แนะนำเพราะว่ามันก็จะเหมือนยิ่งซ้ำเติมต่อมหมวกไตที่ผมเคยบอกว่าความเครียดเนี่ยหลั่งออกจากต่อมหมวกไตนะครับซึ่งมันมีภาวะนึงที่เขาเรียกว่าภาวะต่อมหมวกไตล้าเพราะว่าเราใช้งานต่อมหมวกไตจนมากเกินไปเหมือนเรามีความเครียดตลอดเวลายาวนานมันมากเกินไปจนมันล้าพอมันล้าเนี่ยมันเลยไม่สามารถตอบสนองต่อความเครียดต่างๆได้เช่นในคนที่มีภาวะต่อมหมวกไตล้าเนี่ยจะไม่แนะนำให้ทำ IF เพราะว่าทำ IF จะยิ่งซ้ำเติมให้ต่อมหมวกไตยิ่งทำงานหนักขึ้นทีนี้อันนี้พูดไปแล้วนะครับว่าความเครียดในปัจจุบันมี2แบบนะครับแล้วที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยคือเจอปัญหาบ่อยๆของเรื่องของต่อมหมวกไตล้าเนี่ยจะเจอในคนที่เผชิญความเครียดมาในระยะเวลาที่ยาวนานโดยมากแล้วก็เช่นอาจจะอายุสัก40ปีผจญความเครียดมาสักแบบ 10-20 ปีประมาณนี้เช่นสมมุติว่าตั้งแต่เราเรียนมหาลัยบางทีก็แบบกลางคืนก็เหมือนมีเที่ยวกันเนอะต้องมีอ่านหนังสือสอบอดหลับอดนอนทำงานส่งอาจารย์ต่างๆมากมายนะครับก็คือมันเป็นความเครียดอย่างมากเหมือนกันแต่
เรายังเด็กอยู่ต่อมหมวกไตเราเนี่ยยังรับไหวยังทนไหวก็ยังคอยเหมือนซัพพอร์ตฮอร์โมนความเครียดได้ตลอดนะครับต่อมาพอเริ่มทำงานเนี่ยอาจจะมีความกดดันจากเจ้านายหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีความเครียดต่อมาในช่วงนั้นนะครับต่อมาเนี่ยเราอาจจะมีแฟนมีคู่ครองต่างๆพอมีเหล่านี้สมมติว่าเช่นเวลาเรามีปัญหาเรื่องความรักเรื่องคู่ครองต่างๆมันก็เป็นความเครียดอีกอย่างนึงพอถึงวัยนึงสมมติว่าสัก30เราแต่งงานแล้วเรามีลูกผู้หญิงเนี่ยการที่เราตั้งท้องเนี่ยตั้งครรภ์9เดือนเนี่ยก็เป็นความเครียดทางกายอย่างนึงนะที่เราอุ้มท้องนาน9เดือนลูกคลอดออกมาต้องมาเลี้ยงลูกอดหลับอดนอนตอนกลางคืนเพราะว่าเด็กก็งอแงตลอดในช่วงแรกมันก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยความเครียดอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงลูกก็เป็นความเครียดอีกอย่างนึงทีนี้พอเวลาสิ่งเหล่านี้มันสะสมมานานๆร่วมกับไลฟ์สไตล์คนเราทุกวันนี้กินอาหารก็ไม่ดีจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นความเครียดทางกายเลยแหละไลฟ์สไตล์ที่แย่การกินอาหารที่แย่กินอาหารไม่ดีต่างๆการที่เราอดหลับอดนอนทำงานหนักพักผ่อนน้อยนอนดึกพวกนี้เป็นความเครียดทางกายหมดเลยพอสิ่งเหล่านี้มันสะสมมาเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยต่อมหมวกไตมันเลยทำงานไม่ไหวปกติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยต่อมหมวกไตเนี่ยจะทำงานเยอะในเวลากลางวันพอเราตื่นมาเราทำงานเราเริ่มมีความเครียดอยู่แล้วแต่พอตอนกลางคืนเนี่ยเราควรจะเข้านอนให้เร็วแล้วตอนกลางคืนเนี่ยควรจะให้ต่อมหมวกไตเราได้พักโดยธรรมชาติแล้วของต่อมหมวกไตเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นช่วงที่มันได้พักพอพักแล้วปุ๊บพอตอนเช้าตื่นมาเราก็จะโอเคสดชื่นต่อมหมวกไตก็ได้พักฟื้นแล้วก็มาทำงานได้เหมือนเดิมทีเนี้ยในคนที่มีภาวะเรื่องของต่อมหมวกไตล้าหรือว่าต่อมหมวกไตที่มันทำงานไม่แข็งแรงไม่สมดุลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับปัญหาเลยของพวกเนี้ยอย่างที่หมอบอกไปพวกเนี้ยก็คือจะมีเรื่องของเพลียเหนื่อยอ่อนเพลียตอนตื่นเช้ามาก็ไม่อยากตื่นตื่นเช้ามาก็จะไม่สดชื่นงัวเงียระหว่างทำงานไประหว่างวันเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องการกาแฟเพื่อบูสต์ตัวเองขึ้นมาเพราะว่าตัวเองจะรู้สึกง่วงเพลียเหนื่อยอยู่ตลอดแล้วพวกนี้ก็จะมีเรื่องของอยากน้ำตาลอยากหวานอยากเค็มเดี๋ยวหมอค่อยบอกต่อไปอยากหวานทำไมอยากหวานล่ะเพราะว่าฮอร์โมนความเครียดเนี่ยที่หมอบอกว่าเวลามันทำงานเนี่ยสมมติระหว่างวันเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนความเครียดหลั่งออกมาเนี่ยมันจะบูสต์น้ำตาลขึ้นเพื่อไปใช้ถูกไหมเวลาเราเครียดเราต้องใช้น้ำตาลทีนี้พอเวลาที่ต่อมหมวกไตมันล้าหรือมันทำงานได้ไม่ดีเนี่ยมันอ่อนแอเนี่ยพอเวลาเราเครียดปุ๊บแล้วมันบูสต์ฮอร์โมนไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยน้ำตาลไม่ขึ้นเราเลยอยากกินน้ำตาลเข้าไปเองเพื่อบูสต์จากภายนอกนะครับทีนี้อาการถัดมาคือเหมือนมีเรื่องของอยากเค็มขอพูดเข้าเรื่องอยากเค็มก่อนละกันอยากเค็มเกิดขึ้นได้ยังไงปกติแล้วเนี่ยหมอบอกแล้วว่าฮอร์โมนความเครียดเป็นฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดฮอร์โมนเราเนี่ยสร้างมาจากคอเลสเตอรอลในคนที่เครียดเนี่ยคอเลสเตอรอลจะขึ้นสูงแน่นอนเพราะว่าร่างกายเราจะตอบสนองด้วยการสร้างคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นเพื่อที่จะให้คอเลสเตอรอลเนี้ยไปสร้างต่อเป็นฮอร์โมนทีนี้ฮอร์โมนตัวแรกที่หมอบอกแล้วว่ามันสำคัญที่สุดร่างกายจะสร้างตัวนี้ก่อนเป็นตัวแรกพอมีคอเลสเตอรอลสร้างมาปุ๊บจะสร้างไปเป็นฮอร์โมนคอร์ติซอลต่อฮอร์โมนความเครียดนี่แหละทีนี้มันก็จะมีสร้างฮอร์โมนตัวอื่นออกมาเยอะแยะนะครับฮอร์โมนตัวนึงชื่อฮอร์โมนอัลเดอสโตรอนฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เราเก็บน้ำเก็บเกลือไว้ในร่างกายพอเวลาที่เราเครียดร่างกายเนี่ยจะเทไปสร้างฮอร์โมนความเครียดจนไม่เหลือสารตั้งต้นเนี่ยเพียงพอที่จะสร้างฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนหรือว่าเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเก็บน้ำเก็บเกลือนี่แหละพอมันไม่พอมันพร่องไปเนี่ยร่างกายก็จะเก็บเกลือเก็บน้ำไว้ไม่ได้ก็เลยอยากเค็มอยากที่จะกินของเค็มแล้วพอเราเก็บน้ำเก็บเกลือไว้ไม่ได้อาการที่จะเกิดก็คือเราจะไปห้องน้ำบ่อยพอเวลาเราเหมือนแบบช่วงเครียดเนี่ยคนเหล่านี้จะไปห้องน้ำบ่อยแล้วฉี่ปัสสาวะออกมาจะสีใสๆเลยจะไม่สามารถกรองให้ปัสสาวะเข้มได้เพราะว่าเวลากินน้ำเข้าไปเท่าไหร่มันจะฉี่ออกหมดเลยปัสสาวะทิ้งออกหมดเลยปัสสาวะจะใสๆแล้วพวกนี้จะปัสสาวะบ่อยมากโดยเฉพาะในช่วงเครียดต่อมาอาการของเรื่องของต่อมหมวกไตล้ามีอะไรได้อีกจริงๆแล้วอาการต่อมหมวกไตล้าเนี่ยหมอต้องบอกก่อนว่าอาการเนี่ยมันมีได้เยอะในแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีครบทุกอาการอาจจะแสดงแค่บางอย่างหรือบางส่วนแต่โดยมากแล้วก็จะเป็นเรื่องของนี่แหละเหนื่อยอ่อนเพลียแล้วก็อย่างที่หมอบอกเมื่อกี้คืออยากหวานอยากเค็มแล้วก็จะมีปัสสาวะบ่อยปัสสาวะจะใสๆนะครับต่อมาเลยก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอเวลามันหมอบอกว่าพอสร้างฮอร์โมนความเครียดแล้วเนี่ยจะสร้างฮอร์โมนตัวอื่นออกมาอีกเยอะแยะถูกไหมซึ่งฮอร์โมนในระดับชั้นล่างๆที่สร้างถัดไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนเพศทีนี้จะมีปัญหาอะไรผู้หญิงบางคนที่เครียดเนี่ยจะทำให้ประจำเดือนเลื่อนได้เลยประจำเดือนไม่มาหรือว่าประจำเดือนมาได้แบบไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลพวงนึงจากการที่มัน
ผลิตฮอร์โมนได้ไม่พอมันก็จะกระทบฮอร์โมนเพศได้แล้วก็อาการอื่นมีอะไรอีกจะมีเรื่องของจำได้ไหมที่หมอบอกว่าหน้าที่ที่3ของฮอร์โมนความเครียดเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของภูมินะครับเรื่องของภูมิคุ้มกันและเรื่องของภูมิแพ้เพราะฉะนั้นพวกนี้เรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยภูมิคุ้มกันมันก็จะพร่องหมายความว่าคนเหล่านี้ก็จะป่วยบ่อยเจ็บป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายหรือเป็นเรื่องภูมิแพ้ต่างๆคนเหล่านี้พอเวลาเครียดมากๆแล้วบางทีเนี่ยสมมติว่าเครียดต่อเนื่องมาทั้งวันแล้วพอกลางคืนอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกเหมือนแบบคันตามผิวหนังหรือบางทีมีผื่นขึ้นได้ง่ายบางทีเกานิดนึงเนี่ยก็จะขึ้นเป็นพวกเหมือนพวกผื่นลมพิษนะครับอาจจะเป็นผื่นลมพิษก็ได้หรืออาจจะเป็นผื่นชนิดอื่นๆก็ได้พวกนี้จะมีผื่นขึ้นง่ายโดนอะไรนิดนึงก็แพ้โดนอะไรนิดนึงก็ผื่นขึ้นอาการเหล่านี้ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนแต่ก็สิ่งเหล่านี้ที่หมอให้ไว้เนี่ยก็ไว้เพื่อสำรวจอาการดูว่าเรามีอาการสิ่งเหล่านี้ไหมมีอาการเหล่านี้ก็อาจจะลองพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คดูเวลาที่เราตรวจเช็คเนี่ยเราจะตรวจเช็คอะไรบ้างเราก็ตรวจเช็คตรงๆเลยคือเราจะตรวจเช็คฮอร์โมนคอร์ติซอลว่าตอนนี้มันยังหลั่งได้ไหมหรือหลั่งสูงไปน้อยไปยังไงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์มากๆเลยคือจะเช็คฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อ DHEA ฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนตัวสุดท้ายเลยที่ก่อนที่จะสร้างไปเป็นฮอร์โมนเพศนะครับถ้าฮอร์โมนตัวนี้ยังดีอยู่ฮอร์โมน DHEA เนี่ยหมอจะเรียกว่าเป็นฮอร์โมนสำรองของความเครียดละกันถ้าตัวสำรองยังดีอยู่แสดงว่าโอเคแต่ถ้าตัวสำรองเริ่มพองไปเนี่ยก็แสดงว่าภาวะเนี้ยเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วมันเริ่มมีภาวะความเครียดที่มันเยอะเกินไปสิ่งเหล่านี้พอเราค้นพบว่าเราเป็นแล้วเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ความเครียดทางใจเนี่ยก็ต้องลองหาวิธีสิ่งแรกเลยคือเราต้องออกจากตัวปัญหาก่อนที่ทำให้เกิดความเครียดนั้นๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราให้ลดความเครียดทางกายลงพอดีหมอลืมไปเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดทางกายความเครียดทางกายเนี่ยจริงๆแล้วการเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยก็ถือเป็นความเครียดทางกายนะครับการที่สมมติว่าเราฟันผุฟันมีหนองฟันมีอะไรพวกเนี้ยก็คือว่าอักเสบมีหนองพวกนี้ก็ถือเป็นความเครียดทางกายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการที่เรารักษาสุขภาพให้ดีนะครับดูแลสุขภาพของเราให้ดีเนี่ยความเครียดทางกายของเรามันก็จะน้อยการที่เรานอนเร็วนอนเพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับการที่จะทำให้ต่อมหมวกไตเราได้พักผ่อนแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยหมอสนับสนุนในเรื่องของการทำ IF การทำ Intermittent Fasting เป็นประโยชน์แต่ว่าในคนที่มีภาวะเรื่องของต่อมหมวกไตล้าเนี่ยไม่แนะนำเลยคนที่มีภาวะเรื่องของต่อมหมวกไตทำงานได้ไม่ดีเนี่ยห้ามทำ IF ทำได้อย่างมากที่สุดนะคือ12ชั่วโมงให้ได้แค่นั้นนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กันฝากไว้เท่านี้ครับสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ